ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10เหตุการณ์หัวโขกสนั่นกระบาลสถานกะโหลกอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมเอื้อมไปกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับที่10มาถึงล้มตึงไปทั้งคู่จนกรรมการต้องวิ่งมาดูเพื่อนก็กรูกันเข้ามาดูสภาพศพพี่ดร็อปมานี่สิ้นท่านอนหลับปุ๋ยไปเลยฮะดูจากภาพท่านี่ก็ชัดเจนคือแย่งกันมองแต่หัวทั้งคู่มากระแทกกันเข้าเต็มเปาจนรถพยาบาลเอ้ยพยาบาลนี่ต้องมารับพร้อมบอกศาลา4วัดหนีเจ้านี่ว่างอยู่จะให้กูขนไปเลยไหมครับอันดับที่9เริ่มมานี่มองไม่เห็นบอลแต่มาอีกทีพี่ทั้งสองก็นอนดมหญ้ากันไปซะแล้วเพื่อนเห็นก็ตกใจใช้มือเรียกจานจานเพื่อนผมล้มไปสงสัยปวดหัวตามัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผอมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยทานอาหารไม่อร่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกรดในกระเพาะครับกรรมการบอกนี่เพื่อนมึงหัวโขกหรือเป็นเอชวะดูครับโขกเต็มที่พี่แกลงไปนอนนิ่งไม่ไหวติงแก้มนี่ชมพูเข้มดังไปเที่ยวเดือดพริ้มแล้วโดนพิตตี้หอมเลยกัดบ้านไปโดนเมียซ้ำแน่พี่อันดับ8ที่เจอราดแกปาดขึ้นมาหมกโดนเฟลนี่พี่แกล้มหงายเองสเตอร์ลิงบอกกูเซ็งเลยนี่แม่งโดนไอฟูแต่กูเสือกซวยไปด้วยเลยหาลากไส้เอ้ยซึ่งสภาพพี่ฟูก็ดูไม่จืดหัวร่างข้างแตกกันไปโดยที่พี่เจอราดไม่เป็นอะไรเลยสักกันนิดเดียวฮะอันดับที่7แทงบอลออกไปขวาแล้วโยนเข้ามาให้มงจนบอลไปชนตะข่ายส่วนคนมงก็นอนตายชิบหายกันไปตามๆกันซะงั้นฮะแล้วเดอร์เขานี่ก็ดีใจไม่ดูเหี้ยอะไรเลยเพื่อนจะตายห่าอยู่แล้วไม่แคล้วต้องบอกโหน่าสงสารมึงจริงๆกูบอกมึงแล้วให้แดกข้าวก่อนมาแข่งเป็นไงมึงหิวจะต้องแดกหญ้าเลยแหละว่าเพื่อนมันไม่ใช่ของกินเอาออกมาอันดับที่6ยังไม่ทันอะไรพี่แกก็เอาหัวโขกสักกะบาลลั่นสั่นสนามกันเลยฮะเพื่อนนี่เขามาดูบอกกูให้มึงหม่งบอลสึกไปหม่งหัวเขาตกลมนี่มึงเล่นบอลเป็นป่าวะเนี่ยแต่ดูจากภาพท่านี่ก็เห็นชัดเจนเลยว่าพี่ทั้งสองได้ลองใช้วิชาหัวเหล็กแต่เลเวลยังด้อยอยู่ก็ดูเอาฮะแบบนี้แถวบ้านผมเรียกว่าหัวลั่นอันดับที่5มาถึงเตะ บอลลอยโด่งขึ้นฟ้าแล้วพี่ทีมเสื้อแดง2คนนี่เสือกไม่นัดแน่กันให้ดีความอับปรีจึงเกิดขึ้นเล่นเอากันมืนทั้งคู่เพราะเสือเอาหัวโขกกันเองซะอย่างนั้นล่ะปะโถดูกันแบบช้าๆทันๆอีกทีนี่พี่แกยืนมองแต่ท้องฟ้าไม่มองข้างหน้าแล้วใบหน้าก็มาฟิชเชอริ่งกันเต็มที่แบบนี้ไม่รู้ดังนี่ยังอยู่ดีหรือเปล่าเลยเนี่ยอันดับที่4มาถึงเปิดมุมมาแล้วพุ่งเข้าไปมองแล้วล้มลงนอนเอามือปิดหน้าปิดตาเพื่อนรีบเข้ามาบอกเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์แข่งอยู่มันใช่เวลามันเล่นซ่อนแอบไหมเนี่ยก็มาดีรีบบอกซ่อนแอบพ่องกูเจ็บหน้าดูครับปะหวังขึ้นไปมองให้บอลมันลงประตูแต่ดูแล้วอันนานเลยเพราะนอกจากไม่โดนบอลแล้วพี่กอมแกหัวไปโขกศอกจนบอกไอสัตว์นี่กูนึกว่าโดนบั่นเสียงทศกัณฐ์ของจ่าพนมเลยอันดับ3อยู่ทางริมขวามองหาเพื่อนแล้วเลื่อนบอลลอยฟ้าเข้าไปแต่กลายเป็นโศกอนาตกรรมซะงั้นเพราะเพื่อนคลั่นล้มไปนอนหมอบกระแตตุยคุยไม่รู้เรื่องไอ้โกนี่ก็รีบจังเพื่อนยังนอนเจ็บอยู่เลยแม่รีบไปไหนเนี่ยดูครับพี่โลนแกนี่หมงว่าวไม่พอยังไปสร้างความเดือดร้อนให้กะโหลกชาวบ้านซะงั้นจนทีแพทย์ต้องให้หมวกคล้ายอบังแล้วบอกไปไม่ต้องเล่นบอลแล้ววันนี้ไปขายโรตีเถอะอันดับที่2ช้อนบอลหนีมาแล้วจะวิ่งฝ่าไปมงแต่กลายเป็นชนกันอย่างกับรถบัมทำเอากุมหัวตัวร้อนต้องขอไทลินอลให้คนละแผงเลยฮะแก้ปวดหัวหน่อยดูภาพช้าครับเมื่อหัวกระบาลมี2แต่บอลมีแค่1ภาพมันจึงเป็นแบบนี้บอลนี่โดนเอานิดเดียวแต่หัวนี่แม่งโดนเข้าเต็มกะโหลกเอาซะคอโยกเลยอันดับ1นี่มาถึงวิ่งเอาหัวนำถลำเข้าไปชนกันดังพับล้มลงไปหลับทันทีลักษณะนี้เกือบทำเอาไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไปซะแล้วฮะซึ่งช็อตนี้ต้องวอนให้โรงพยาบาลเยี่ยมเยอะเมื่อท่านมาเยี่ยมเยอะเราจึงยิ้มแย้มช่วยกันนำส่งหาหมอให้ดูอาการทันทีแบบไม่รีรอเลยและนี่คือขอบน้ำท็อปเทนหากชอบแต่อันดับไหนอย่าลืมเป็นไลค์บอกกันไว้ด้วยนะครับสนับสนุนโดยแอปพลิเคชันรายงานผลบอลสดซุปเปอร์สกอร์แอปดีๆที่คู่ควรกับมือถือคุณรออะไรล่ะครับโหลดสิครับแล้วคุณจะติดใจขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้แน่